คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์กับแขกรับเชิญของเรานักธุรกิจหนุ่มเงินเป็นร้อยร้อยล้านอายุยังน้อยน้อยคุณเชนธนานะคะเมื่อครู่เราคุยกันไปถึงเรื่องความเชื่อที่คุณเชนเคารพนับถือนั่นคือองค์พระพิฆเนศแล้วเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมถึงขนาดเชิญท่านไปอยู่บนเขาเรียกอะไรดาดฟ้าดาดฟ้าครับที่ออฟฟิศใช่เลยชั้น5ชั้น5เลยรวมน้ำหนักองค์ท่านที่อยู่ข้างบนกี่ร้อยกิโลอ่ะคือตัวองค์ท่านเนี่ยก็ประมาณ100กว่ากิโลนะยังไม่รวมเทวาลัยซึ่งเทวาลัยก็หนักประมาณนึงแล้วหลังคาตึกรับได้หรอคะรับได้ฮะมันเป็นมุมที่อยู่ตรงคานพอดีครับแล้วก็มีเสาค้ำอยู่พอดีก็มีการคำนวณทุกอย่างเรียบร้อยใช่ครับเราคุยกันต่อนะคะนิดหนึ่งนะคะเห็นทราบว่าคุณเชนก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีหัวทางการตลาดอยู่มีสุขคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาเรียนทราบข่าวว่ามีเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่โฆษณาว่าตัวเองสวยหุ่นดีแต่ปรากฏมีคนไปจับได้ว่าโกหกหุ่นไม่ได้ดีหน้าตาไม่ได้สะสวยเหมือนอย่างที่โฆษณาก็เป็นที่ฮือฮากันใหญ่เลยว่าก็เข้าเรียกว่าไงนะคะหลอกลวงประชาชนครับแต่คุณเชนกลับไปดึงแม่คนนั้นกลับมาแล้วเอามาโปรโมทธุรกิจตัวเองเล่าซิมันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องของที่น้องเขาถ่ายรูปแล้วไม่เหมือนตัวจริงน้องอลิสน้องอลิสนะฮะคือผมก็มองว่าเป็นเรื่องของน้องเขาส่วนหนึ่งแล้วผมจะไม่ก้าวก่ายนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของคนที่มีปัญหาชีวิตแหละหรือว่าโดนสังคมว่ากระหน่ำขนาดนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเจอนะที่ว่ากระหน่ำก็เพราะเขาทำตัวเขาเองใช่เหรอคะด้วยครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคผมคิดว่าจริงๆแล้วโรคอ้วนเนี่ยหรือว่าคนอ้วนเนี่ยไม่ได้ผิดอ้วนก็คือยังใช้ชีวิตแฮปปี้ได้แต่เพียงแต่ว่าเคสนี้ด้วยสังคมด้วยโซเชียลต่างๆเนี่ยไปลุมว่าน้องเขาอันนี้คือบอกที่มาก่อนนะฮะว่าพอน้องเขาโดนว่าขนาดนี้สิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมก็กดแชร์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แชร์แล้วไปเม้นต่อโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ทำแบบนี้แต่ว่าพอจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มานั่งทวนความคิดว่าเอ้ยเราน่าจะมีศักยภาพพอที่จะทำให้น้องเนี่ยเขาสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ก็เลยดึงเขามาลองไอ้ตัวอาหารเสริมของเราครับแล้วก็มีการดูแลต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะว่าแจกน้องอลิสไปตั้งล้านหนึ่งเลยเหรอคะตอนแรกเนี่ยตั้งโจทย์ไว้ล้านหนึ่งคือต้องบอกกันว่าส่วนสูงของน้องเขาเนี่ย165เซนติเมตรแต่น้ำหนักจริงๆของน้องเขาคือ65แต่ตอนแรกมีกระแสว่าหนัก90คือเห็นรูปแล้วไปพิมพ์ว่าน้องเขาเลยว่าน้องเขาหนัก90แต่ผมช่างกับมือมาแล้วมีในคลิปด้วยหนัก65แต่ว่าพอเอา165ลบ110เนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักมาตรฐานใช่ไหมครับก็คือน้ำหนักน้องเขาจริงๆควรจะหนัก55กิโลกรัมกลายเป็นว่าน้องเขาหนักเกินมาตรฐานเนี่ย10กิโลผมก็เลยตั้งให้มันเหมาะสมกับตัวน้องเขาว่า10กิโลถ้าทำได้ผมให้ล้านหนึ่งก็คือกิโลละ 100,000 บาทแต่เพียงแต่ว่าในเวลาประมาณ1เดือนฮะ20กว่าวันแต่ว่าเขาทำได้ไหมตอนนี้ก็คือทำได้7กิโลฮะก็เลยให้ไป 700,000 อันนี้ให้ไปเลยให้ไปตั้งแต่ว่าตรงนี้ไม่อยากให้มองว่าอวดรวยหรือว่าอะไรผมมองว่ามันเป็นเรื่องของที่ผมต้องรับผิดชอบเวลาที่น้องเขาต้องสละจากการเรียนมาฟิตเนสกับผมทุกวันหรือการที่น้องเขาจะต้องอดกินชาบูบุฟเฟ่ต้องมานั่งกินคลีนฟู้ดทุกวันหรืออะไรที่เขาต้องมาทำเป็นรูทีนว่าเอ้ยก่อนนอนต้องมากินอาหารเสริมผมนะมากไปไหมล่ะ 700,000 น่ะผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ผมแฮปปี้นะตัวผมเองถ้าเกิดผมถามจากความรู้สึกผมก่อนถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีคนมาบังคับให้ผมใช้แบรนด์คุณเนี่ยผมเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแต่เขาเปล่านะคะเขากำลังถูกสังคมโจมตีแต่คุณก็กลับไปเหมือนคนอื่นเขาตบหัวแล้วคุณก็ไปลูบหลังอย่างนั้นนะแล้วคุณก็เอาเงินให้เขาตั้ง 700,000 เยอะไปเปล่าถามว่าเยอะไหมก็เยอะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกตรงว่าในอนาคตก็คือผมจะให้แบบนี้อีกจะให้แบบนี้อีกและจะให้อีกหลายๆคนเพราะว่าอยากให้มองคือตอนนี้ปัญหาของพวกเราเนี่ยชอบมองอะไร2ด้านทันทีพอผมทำเงี้ยคนก็จะมองว่าเอ้ยการตลาดหรือเปล่าแต่ในด้านกับการทางผมมองผมก็แบกภูเขาไว้บนบ่านะฮะผมต้องเอาคนน้องผู้หญิงคนนึงที่มีรูปร่างใหญ่เนี่ยมันลดน้ำหนักให้ได้แล้วประกาศไปปาแบบเนี้ยถ้าสมมุติน้องเขาหนัก65แล้วผ่านมาเดือนนึงน้องเขาน้ำหนัก 64.5 แบรนด์ผมจะเหลืออะไรอ่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันก็เสี่ยงเหมือนกันฝั่งผมก็เสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันฉันอยากจะถามนะละ 700,000 ให้ไปหรือยังให้ไปแล้วครับให้ไปที่ไม่ใช่โฆษณากันแล้วก็แบบให้ไปสดๆเลยไปนับไปตรงนั้นเลย 700,000 ใช่แล้วครับหรือไม่ใช่ใส่ซองมองไม่เห็นอันนี้ในภาพเลยก็วันนั้นไปชั่งน้ำหนักกันสดๆที่กลางพารากอนเลยนะฮะเขาเรียกว่าพารากอนนะพารากอนแหมพารากอนครับนะคะเอาให้ไปแล้วคนนี้เหรอคะใช่น้องอลิสคือถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับน้องเขาผอมลงชัดเจนฮะดูฮะอันนี้คือเราดูแลกันเต็มที่แล้วก็เ
Take Time Fitness เนี่ยวันละ2ชั่วโมงมีเทรนเนอร์ให้มีคลีนฟู้ดส่งให้ถึงบ้านทุกวันครับผมก็ลงไปเลยตั้ง7กิโลในเวลาไม่ถึง1เดือนครับว่า7กิโลทำให้คนหน้าตากลับมาดูดีแล้วเปลี่ยนไปได้เยอะเลยนะคะใช่แล้วคือจริงๆมันเป็นเรื่องของกำลังใจด้วยครับแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยคุณทำยาอะไรกับอลิสบ้างคะฉีดยาลดไม่เลยถ้าน้องอลิสนี่เป็นเรื่องของการโภชนาการอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายฮะถ้ามีคนก็พูดว่า700,000น่ะเสียดายเงินครับเอา700,000น่ะไปให้กับคนอื่นที่เขายากไร้ไปทำบุญทำทานในนามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ของคุณยังดูจะมีคนชื่นชมซะมากกว่าคุณคิดยังไงคะขออันนี้ผมชอบคำถามนี้มากคือต้องบอกก่อนว่าสมมติผมทำบุญไป700,000เนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าถามว่าควรจะเอาเงินไปทำบุญไหมคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ทำบุญอันนี้ข้อแรกผมทำบุญตลอดและอาจจะมากกว่าหลักล้านด้วยมากกว่าไม่ใช่คำว่าอาจจะมากกว่าด้วยมีการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำอะไรทุกอย่างผมทำหมดทีนี้มองว่าผมอยากให้อันเนี้ยเป็นการเริ่มต้นความคิดใหม่ๆของคนไทยเลยนะครับคือพอวงการบันเทิงเนี่ยทำบุญปุ๊บโดนด่าว่าสร้างภาพพอเราทำอะไรปุ๊บทำบุญไปโดนด่าว่าสร้างภาพพอเราไม่ทำบุญเอาเงินมาแจกเป็นเรื่องของรางวัลถามว่าทำไมคุณไม่ทำบุญแล้วคุณจะให้คนวงการบันเทิงเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนอันนี้ข้อแรกโอเคค่ะเอาล่ะมีข้ออื่นไหมคะก็มีฮะคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่า700,000ที่ผมให้ไปเนี่ยผมคำนวณเป็นค่าเสียเวลาของน้องเขาแล้วก็โอกาสที่น้องเขาจะเสียในการรับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์อื่นหรือเปล่าแต่แบรนด์อื่นจะกินจริงลดจริงหรือทำอะไรผมไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของผมแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าผมมองว่ามันเป็นค่าเสียเวลาของเขาที่เวลาเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาต้องนั่งรถที่ผมส่งไปรับเนี่ยมาที่ออฟฟิศผมทุกวันมาฟิตเนสทุกวันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผมถามว่าถ้าหลังจากเนี้ยผมให้คนดูอยู่เนี่ยลดน้ำหนักฟรีด้วยดูแลให้ด้วยแล้วให้เงินอีกล้านหนึ่งคุณเอาไหมถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าชีวิตมันแย่อยู่เพราะอ้วนเนี่ยแต่ผมให้คุณล้านหนึ่งเป็นของรางวัลที่คุณทำได้คุณเอาไหมเออแต่คุณมาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เอาเงินไปทำบุญแต่ถ้าเกิดผมให้คุณล่ะคุณเอาไหมมีคนก็พูดต่ออีกนิดนึงนะคะว่าคุณน่ะเป็นคนชอบเอาเงินเอาทองมาล่อคนเพราะคุณรู้ว่าใครก็อยากได้เงินอยากได้ทองอยู่ๆก็เอาทองมาแกว่งทีละเส้น2เส้นแจกคนนู้นแจกคนนี้คุณเป็นคนแจกทองกับคนอื่นหลาย10เส้นจริงหรือเปล่าโอ้ขอบคุณอาจารย์มากผมได้มีโอกาสพูดตรงนี้เอาทองมาล่ออยากได้ทองมั้ยอยากได้ทองมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอพูดเลยนะแล้วพูดเป็นที่แรกแล้วแบบบอกความในใจทั้งหมดเลยผมเอากำไรน้อยลงครับถ้าเกิดทุกคนสังเกตเห็นผมนะฮะสูตรเนี้ยผมซื้อมาตั้งแต่ถ่ายแบรนด์แรกเมื่อ8เดือนที่แล้วแล้ววันนี้ผมก็ยังใส่ซ้ำอยู่รองเท้าเนี่ยถ้าเกิดได้ซูมเห็นนะฮะคู่นี้ผมใส่มาตั้งแต่ตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์ตอนปี4แต่แค่เอาไอ้ที่ขัดเนี่ยมาขัดให้มันเงา4ปีผมย้อนไปเนี่ยก็ประมาณ7ปีผ่านมาแล้ว 6-7 ปีผ่านมาแล้วรองเท้ายังคู่เดิมถุงเท้านี่แบบผมมีทั้งหมดอยู่3คู่ซักวันเว้นวันแล้วก็ไอ้ตัวกางเกงอีกอะไรอีกนะคือผมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือถ้าเกิดว่าผมรวยจริงๆเนี่ยแบบถ้าเกิดไม่มาแจกทองเนี่ยป่านนี้ผมซื้อรถสปอร์ตแล้วซื้อบ้านใหม่แล้วทำไมคุณจะต้องทำตัวให้มันดูยากไร้ซะอย่างนั้นล่ะผมอยากจะบอกว่าเก่งก็ผ้าไม่พอสั้นโตเชียวอันนี้มันเป็นความคิดของผมเองที่อย่างที่บอกไปว่าพอผมแบกความหวังของคนเป็นพันๆคนเนี่ยผมไม่กล้าวู่วามแล้วผมเคยล้มมาแล้วผมไม่มีทางใช้ชีวิตแบบเละเทะแบบนั้นอีกนะฮะก็เลยทุกอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นไฟแนนเชียลหมดทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอทำแบบนี้เนี่ยผมเหมือนให้กำลังใจลูกค้าเอ่ยคนที่เอาของไม่ขายเอ่ยแต่คุณเชนครับวิธีการทำธุรกิจเนี่ยบางคนนะคะเขาก็ไม่เข้าใจครับเรียนเคยเจอเพื่อนนะคะทำธุรกิจขายประกันค่ะมาเจอเสร็จแล้วก็ทุนที่ลากคนโน้นลากคนนี้ตื้อไปตื้อมาจนต้องหาเพื่อนหาญาติไม่ได้เลยมีคนบอกว่าคุณเชนอ่ะเจอหน้าคนก็ชอบตื้อให้มาทำธุรกิจร่วมกับคุณเขาขยาดเขาลบเบอร์โทรคุณหนีคุณไปหมดละจริงเปล่าอันนี้นะฮะผมขอบอกเลยว่าผมได้ยินจากปากอาจารย์ครั้งแรกในชีวิตถ้าเกิดว่าใครที่สัมผัสผมได้หรือว่าอยู่กับผมตลอดเนี่ยจะไม่คิดเลยว่าผมเป็นคนชวนผมแม้กระทั่งมานั่งรายการนี้ผมแทบจะไม่อยากพูดชื่อแบรนด์เพราะผมไม่อยากขายของผมอยากให้ทุกคนมันอยากให้ของมันขายตัวมันเอง IG เนี่ยเข้าไปได้เลยที่@เชนธนาคือออนไลน์ทุกอย่างเนี่ย facebook.com/เชนธนา IG เชนธนา
Twitter เชนธนาทุกอย่างพิมพ์ไม่ได้เลย CHAINTANA เอาละค่ะช่วงหน้าเราคุยกันต่อกับคุณเชนนะคะเรียนทราบว่าปลายปีนี้สุภาพบุรุษหนุ่มหล่อคนนี้จะบวชค่ะเพื่อทดแทนพระคุณนะคะกับผู้มีพระคุณตั้งหลายท่านทีเดียวเดี๋ยวคุยกันต่อและร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาในช่วงหน้านะครับและสำหรับแฟนๆที่ไม่อยากพลาดความสนุกของรายการแซ่บๆทางช่อง2ก็รีบกด Subscribe ตามนี้ได้เลยนะรับรองว่าความแซ่บจะส่งตรงถึงคุณแน่นอนกดสิกดตรงนี้ช่อง2บันเทิงถึงรถถึงคุณสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 094-435-0404